จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ที่ได้โอกาสที่ประสบกับปัญหาโควิด-19ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบางระกำค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมากันที่บ้านไม่มีเลขที่บริเวณเขตที่ดินสงถนนสนามบินค่ะทางด้านของนายพิพัฒน์เอกพาพานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรวมไปถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2,000 บาทด้วยกันมอบให้กับเด็กหญิงปานิสาแตงนิ่มอายุ14ปีซึ่งอาศัยอยู่กับมารดาที่มีอาชีพเก็บของเก่ามีรายได้ประมาณเดือนละ 3,000 บาทได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน500บาทต่อเดือนซึ่งทางด้านของคุณแม่เองค่ะมีโรคความดันโลหิตสูงซึ่งด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็จะสนับสนุนให้น้องลูกปานั้นได้รับการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีผ่านมูลนิธิพิพัฒน์พิษณุโลกค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านของคณะค่ะก็เดินทางต่อไปยังหมู่3ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำเพื่อให้กำลังใจมอบถุงยังชีพและเงินอุดหนุนอีก 2,000 บาทหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้กับน้องทามหรือนายวัฒนะคำอินอายุ16ปีซึ่งถ้าใครเคยได้ยินข่าวนะคะน้องทามเนี่ยจะเป็นเด็กพิการไร้แขน2ข้างตั้งแต่กำเนิดอาศัยอยู่กับมารดาค่ะซึ่งก็จะมีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับน้องทามศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไปด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นนะคะก็ไปต่อที่หมู่3ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำค่ะมอบเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งเงินอุดหนุนอีก 2,000 บาทหน้ากากอนามัยชนิดผ้าเจลล้างมือให้กับนางเลียบเนียมโตอายุ73ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานกว่า11ปีรวมไปถึงนางเย็นพันจันทร์อายุ83ปีซึ่งเป็นผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและเป็นผู้ป่วยติดเตียงตามลำดับค่ะ